นี่ยเผื่อมาทางนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าบรรดาสายการบินค่ะเขาบอกว่าเขาทนมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วปี63ตัวเลขเนี่ยคนที่ใช้บริการสายการบินน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเขาบอกตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ซอฟท์โลนจากแบงค์เนี่ยนะอยู่ได้สัก3เดือน3เดือนนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรกันอีกครั้งหนึ่งคุณพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถค่ะนายกสมาคมสายการบินประเทศไทยท่านบอกว่ามีการประชุมนัดพิเศษนะคะเป็นการคุยกันในรูปแบบของ Virtual Conference ก็จะมีคณะกรรมการของ7สายการบินคุยกันเลยค่ะว่ารอบนี้เนี่ยเราเจอโควิด-19 นี่หนักจริงๆหนักในรอบ10ปีนะคะล่าสุดเนี่ยทุกสายการบินถูกสั่งระงับการบินชั่วคราวค่ะตามคำสั่งของสบค.ทำให้ธุรกิจสายการบินมีรายได้เป็นศูนย์ส่วนค่าใช้จ่ายล่ะค่าใช้จ่ายเท่าเดิมค่ะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนพนักงานของ7สายการบินรวมทั้งสิ้นกว่า900ล้านบาทต่อเดือนสมาคมก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งพิจารณาดอกเบี้ยนะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือซอฟท์โลนประมาณ 5,000 ล้านบาทและปลัดจากหลักประกันเนื่องจากธุรกิจสายการบินเนี่ยไม่ได้มีสินทรัพย์ในการทำประกันเหมือนกับธุรกิจอื่นๆเพื่อนะใช้ในการรักษาการจ้างงานพนักงานสายการบินนะคะ7สายการบินเนี่ยมีรวมๆกันเกือบ 20,000 คนครึ่งปีหลังนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะรวมถึงเรื่องการลดพักชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของภาครัฐด้วยสมาคมบอกอย่างนี้ค่ะไม่ได้เพิ่งเริ่มยื่นเอกสารไปเนี่ยตั้งแต่มีนาคมปี63ตอนแรกวงเงินที่ขอให้ช่วยเนี่ยนะคะ 2.4 หมื่นล้านบาททีนี้เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้รับการพิจารณาก็ลดลงมาอีกเหลือ 15,000 ล้านบาทก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาอีกครั้งนี้บอกงั้นเหลือแค่ 5,000 ล้านบาทแล้วกันนะรวมระยะเวลาการยื่นขอความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ย478วันหากไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนค่ะสายการบินคงไม่สามารถประคองธุรกิจต่อไปได้นะคะอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างอีกครั้งตามแต่มาตรการของแต่ละสายการบินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือข้อมูลที่เรามีมาฝากนะคะในย่อโลกเศรษฐกิจค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมรวมถึงผู้ประกอบการทุกท่านเราจะผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ